วูล่าทำอาหารวันนี้เราทำเมนูเพิ่มกล้ามรสชาติเข้มข้นนั่นก็คือลาบอกไก่อะไรกันวะลาบอกไก่แล้วก็กากถั่วเหลืองทอดไร้น้ำมันเป็นลักษณะของลาบก้อนทอดนะครับก็เป็นง่ายๆนะครับทำแบบง่ายๆนะครับทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะส่วนประกอบก็มีอกไก่บดจากคราวที่แล้วนะครับเป็นอกไก่บดนะครับแล้วก็มีต้นหอมซอยนะครับมีกากถั่วเหลืองอันนี้กากถั่วเหลืองที่เหลือมาจากการทำน้ำเต้าหู้นะครับใครอยากได้สูตรน้ำเต้าหู้ก็ไปดูเทปเก่าๆได้แล้วก็มีผงปรุงรสลาบนะครับมีแค่นี้เองนะอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยขั้นแรกเราก็เอาไก่นะไก่กับกากถั่วเหลืองใส่ในชามผสมก่อนใช้ชามใหญ่นิดนึงนะกากถั่วเหลืองนี่เป็นอะไรที่โปรตีนเยอะมากนะครับเป็นก็คือโปรตีนล้วนๆเหลือโปรตีนล้วนๆอยู่ในนี้นะครับที่ออกไปจากน้ำเต้าหู้นั่นมีอยู่นิดเดียวนะครับที่อยู่ในกากถั่วเหลืองนั่นคือโปรตีนนะครับกินได้นะครับแต่อย่าใส่เยอะเพราะใส่เยอะเดี๋ยวมันจะไม่เกาะเป็นก้อนนะครับใส่กากถั่วเหลืองไก่แล้วก็นี่ครับผงปรุงรสลาบใส่เยอะๆตามความชอบนะชอบรสชาติดีเยอะก็ใส่เยอะนะครับโอเคประมาณนี้น่าจะพอนะครับแล้วก็ใช้ถุงนะครับใส่มือใส่ได้ป่าววะ หยิบถุงมาซะเล็กเกินถุงใส่มือแล้วก็ขยำเราก็ขยำไปเรื่อยๆถ้ารู้สึกว่าไก่มันยังเหนียวอยู่เราก็สามารถที่จะเติมกากถั่วเหลืองได้นะครับกินแล้วมีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราก็กินไปเถอะเนี่ยเหนียวมากไก่เวลาที่บดยิ่งบดมันจะยิ่งเหนียวเราชอบแซ่บๆลงใส่หมดเลยแล้วกันเราจะได้แซ่บอีโอเคพอคลุกเคล้าทั่วดีแล้วเดี๋ยวเราก็ปั้นแล้วก็ใส่หม้อได้เลยครับแล้วเราก็ปั้นเป็นก้อนๆใส่เข้าไปในหม้อทอดได้ถ้าไม่ต้องใหญ่มากจะได้สุกเร็วโอเคครับหลังจากเราเรียงเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาใส่หม้อทอดนะครับลองสัก10นาทีก่อนนะครับแล้วออกมาดูว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันครับหอมมากน่าจะสุกแล้วครับหอมสุดๆอ่ะไอ้ผงปรุงรสลาบเนี่ยสุดยอดเนื้อไม่ค่อยเหนียวสงสัยไอ้นี่มากไปหน่อยเขาเรียกอะไรไอ้กากถั่วเหลืองนี่หน้าตาน่ากินมากขอชิมโอเคครับสุกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเอาให้เกลี่ยซะอีกนิดหนึ่งหูหอมมากใช้ได้เสร็จแล้วครับกับเมนูลาบก้อนอกไก่อะไรนะกากถั่วเหลืองทอดไร้น้ำมันนะรสชาตินี่โหสุดยอดมากนะครับไอ้ผงปรุงรสลาบเขานี่
เข้มข้นจริงๆแซ่บจริงๆขนาดเยอะขนาดนี้นะยังแบบว่าได้อะรสชาติได้เลยนะครับถือว่าอร่อยมากทีเดียวนะครับจะทานเล่นๆนะครับหรือจะทานกับข้าวก็ได้แน่นอนว่าโปรตีนสูงปรี๊ดเลยทั้งจากเนื้ออกไก่นะครับแล้วก็กากถั่วเหลืองนะครับและที่สำคัญไม่มีไขมันนะครับกินเข้าไปคุณก็จะได้แต่โปรตีนนะครับเหมาะสำหรับคนที่ออกกำลังกายเล่นกล้ามนะครับถ้าคุณกำลังเบื่ออกไก่แบบเฮ้ยต้มฉีกๆอะไรเงี้ยลองเอามาทำแบบนี้ดูนะครับถือได้ว่าช่วยเสริมรสชาติได้มากทีเดียวนะครับอร่อยมากนะครับอ่ะและนี่ก็คือเมนูทั้งหมดในวันนี้ครับอ่ะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับ